ขณะนี้พี่วัดก็เริ่มทําการย้ายปลาแล้วนะครับจากรถมาที่ตู้นะครับจะทําการปรับอุณหภูมิครับแล้วก็ปรับน้ําตามระเบียบมังกรทองอยู่ข้างบนมังกรเงินอยู่ข้างล่างครับ วันนี้ NC ทำการแพ็คกิ้งทั้งหมด12หยดนะครับแต่ละถุงนะฮะแล้วก็มีปลามังกรเงินตัวใหญ่ที่ต้องใช้ถึง15หยดเอาละครับเดี๋ยว NC ต้องขออนุญาตเบรกคลิปก่อนเพราะจะช่วยพี่วัดทำการลงป่าติดตามชมด้วยนะครับสวัสดีครับ